สวัสดีครับผมยื่นผู้เสนอนะครับรับบทเป็นกมลในเรื่องรายนางนั้นและของมาเฟียครับผมต้นสารานันต์เศรษฐกูลนะครับรับบทเป็นคิมในเรื่องรายนางนั้นและของมาเฟียครับเป็นไงคะการได้มาทำงานด้วยกันก็น่ารักดีครับเพราะว่าผมกับต้นเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วเรื่องนึงฮะเรื่องนี้ก็เลยไม่ยากราบรื่นสบายเหมือนน้องคนนึงเครียดมากครับคิดว่าจะมาทำงานกับพี่ยุ่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกลัวตลกตลกพี่เขาอย่างเดียวเลยผมเล่นตลกมาเยอะเลยทำไมเขาจะหลอกทำไมเป็นตลกเขาล่ะพี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะในกล่องของเป็นคนนะมีมุมตลกด้วยเหรอโอ้เรียกได้ว่าเกือบทั้งชีวิตครับแต่เขามีมุมร้อนแรงอ่ะร้อนแรงอ๋อในเรื่องเพราะร้อนแรงเพราะผมมันอยู่คนเดียวใส่อยู่คนเดียวเลยยังไงสีร้อนแรงแค่ไหนคะต้นโอ้ร้อนเนี่ยออกครับร้อนจนเทคเลยร้อนจนแบบอะไรดิ้นเลยร้อนก็ยังไม่เคยปกติใครเขาไม่จะลาดเทียนของตัวใช่ไหมใช่นี่ประเดิมเลยเกิดมาผมก็ยังไม่เคยนะเขาโดนก่อนผมเนี่ยใช่เรียกว่าแบบเป็นครั้งแรกของกันและกันอยู่ใช่เรียกว่าครั้งแรกเกรงสู้ใส่ตัวคนเกรงสู้เทียนเออจนชินเลยครับแบบว่าเทคที่แบบ 4-5-6 นี่คือแบบว่าลาเลยพี่ไม่ไหวแล้วชินแล้วรู้ใช่ไหมกมลคิดว่าคือแบบสุดแซ่บเลยนะแซ่บรู้ตั้งแต่อ่านบทกันแล้วนะตั้งแต่อ่านนิยายแล้วจริงจริงก็ในบทนิยายมันโหดมากใช่เริ่มมาทำเป็นบทละครอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะโหดขนาดนั้นได้ไหมแต่ก็พยายามไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฉายไม่ได้ใช่ใช่มันมีเรื่องอันนี้ด้วยแล้วก็ตอนนั้นอ่านนิยายอยู่ก็ถามพี่ขนาดนี้เลยหรอต้องขนาดนี้เลยจริงไหมต้องคุยอะต้นต้องคุยเขาว่าเดี๋ยวต้องแบบก็ต้องลองดูอะได้ไหมอะไรเงี้ยนอกจากความแซ่บเราก็มีความดราม่าด้วยนะมีทุกรสเลยความดราม่าก็แบบบางคนก็เยอะอยู่ใช่ครับเรื่องมาก็ดราม่าเลยใช่ใช่เพราะว่าเป็นฟีลแบบว่าเราแอบรักข้างเดียวมาตลอดอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบว่าคือเราก็พร้อมในเรื่องความรักแบบว่าด้านครอบครัวด้านอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราขาดด้านความรักก็คือด้านคนรักที่เรารักเนี่ยครับก็จนแบบว่าเราไม่รู้จะทำยังไงแบบว่าคือเราก็แอบรักข้างเดียวจนแบบว่าผูกพันแล้วเหมือนเขาก็ให้ใจเราก็ให้ใจเขาไปเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาแบบว่าไปเนี่ยจนมาเจอคุณกมลเนี่ยที่เขาก็แบบว่าพยายามเติมเต็มในสิ่งที่แบบเราขาดไปเราก็เลยรู้สึกแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่แต่เรียกได้ว่าพี่ยุ่นนี่ก็คือผ่านมาหลายบทบาทแล้วแต่บทบาทนั้นคือเป็นอะไรที่แบบสุดเลยยากด้วยเพราะว่าในนิยายเนี่ยเป็นคนที่อายุโตแล้วก็เป็นมาเฟียด้วยฮะผมหน้าเด็กเนี่ยอายุก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องจะเล่นไปถึงตรงนั้นมันยากไหมและก็คิดว่ายากเพราะว่ามันอายุ30กว่ามันต้องวางคาแรคเตอร์วางบุคลิกหรือว่าหน้าตาไงใช่ไหมก็เวิร์กช็อปกันโอ้โหยากมากเยอะมากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยกว่าจะได้ถึงทุกวันนี้นะแต่มันก็ต้องดีไปกว่านี้อีกแน่นอนจริงๆว่าจะให้พี่ยื่นไปใส่หนวดฟอร์มนะแล้วก็แบบว่าทำผมขาวๆหน่อยไม่ใช่ละครมาก่อนสวัสดีแต่หน้าเขาก็ยังเด็กอยู่เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่ในภายหลังคุณคิดว่ายังไงคุณให้คะแนนความหล่อของเขาขนาดโอ้ผมครับผมว่าตัวจริงหล่อกว่าในภายหลังใครๆก็ว่ากันเลยพี่ยูนี่ดูน้องไหวปะคะโอ้ไหวครับผมว่าเถียงเขาตลอดแล้วคุณมีอะไรสู้เขาได้อะผมว่าถ้าเขาแบบว่าทำอะไรผมไม่สนใจผมไปเลยเขาก็ต้องตามมาง้ออยู่ดีครับอันนี้คืออะไรในชีวิตจริงหรอในซีรีส์ครับในซีรีส์แล้วอย่างเงี้ยต้องมีการผิดหูไหมเพิ่มบ้างก็อยู่แล้วฮะต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิสอยู่แล้วเพราะมันต้องออกมามันต้องเป็นเรื่องศิลปะที่มันต้องสวยต่อคนดูด้วยใช่เพราะว่าก็มีบ้างครับผมก็มีฟิตบ้างบางทีก็ถามพี่ยุ้นพี่เป็นไงบ้างวันนี้แบบว่าฟิตหุ่นอะไรพี่เขาบอกนี่ก็แบบว่ามีวิตพื้นมีอะไรทำแบบว่ามีการปั้นกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับคุณเคยเห็นเรื่องดังไหมที่เขาแบบโชว์โอ้ยเรื่องนั้นชิดซ้ายเลยเรื่องนี้หนักเลยฮะคุณต้องฟิตมาสู้ค่ะใช่ฟิตอยู่แต่ก็สู้เขายังไม่ได้พี่ยุ้นบอกว่าฟิตอย่างอื่นแทนเอ้ยเป็นอะไรวะต้นเน้นฟิตอย่างอื่นแทนหมายถึงว่าร่างกายแบบว่าเขาเรียกอะไรฟิลแบบว่าออกกำลังกายบ่อยๆอาจจะเป็นวิ่งหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ความอึดเฮ้ยต้นนี่ยังไงล่ะบังแง่ไปเล่นตอนซีนลงเทียนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับผมไม่หมายถึงว่าช่างฟาดเราต้องฟิตเพื่อแบบว่าถ่าย16ชั่วโมงของเราพี่ตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มทุกวันเลยที่ถ่ายแล้วเต็มวันทุกวันหมายถึงลงเทียนเหรอ16ชั่วโมงโอ้หนังเปื่อยเลยหนังแย่เกรียมนะเกรียมนั้นเลขน่าจะขึ้นที่ตัวต้นแล้วอ่ะน่าจะเกรียมพอดีแต่ผมมันนะผมไม่ผมสนุกอ่ะ
ใช่สิคุณไม่ได้วันจะทำเหมือนเขาไงเดี๋ยวค่อยเอาคืนเดี๋ยวค่อยเอาคืนเขาด้วยงั้นถามหน่อยสำหรับเราเราคิดว่าอะไรคือคุณกมลในเวอร์ชันที่ต้นที่เราคิดว่ามีเสน่ห์ผมว่าสำหรับผมนะครับในนิยายผมไม่รู้ว่าความโหดความอะไรของเขาจะแบบว่ามาเฟียที่แบบว่าชักปืนยิงหรือว่าแบบเป็นฟีลแบบว่าใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นคุณกมลของพี่ยุ่นก็คือเขารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบสุภาพแบบเป็นมาเฟียที่สุภาพแล้วก็ถึงจะดูแบบโหดแต่ว่าคือหมายถึงโหดในใจแต่กับเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็สุภาพกับเราครับกับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่ากับเราคือเขาแบบว่ายอมอย่างพยายามแบบว่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเสน่ห์ของคุณกมลในเวอร์ชันพี่ยุ่นแล้วเราค่ะอะไรคือเสน่ห์ของต้นในปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นเลยนะหลักๆกันก็เรื่องที่ใส่เขาด้วยเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าความเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยใช่เลยคือในเรื่องคุณแบบคิดอยู่เรื่องเดียวเลยใช่เมื่อกี้ตอนที่คุณพูดที่เขาแบบว่าสมบทบาทคุณกมลเลยนะก็เปิดเรื่องด้วยอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องตามมาอย่างนั้นต่อแล้วก็เรื่องนั่นเป็นเรื่องที่ใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะในเรื่องที่เป็นความน่ารักที่เราไม่เคยเห็นความเอาอกเอาใจใส่ใจที่เราไม่เคยได้จากใครมาก่อนเลยนะปกติก็แค่กินแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมในเรื่องไปกินข้าวไม่หมดก็อิ่มแล้วกินคนเนี่ยแหละทำไมพี่ยุ่นโหดแรงมากก็อร่อยมากเลยกินแล้วไม่ทิ้งเลยใช่ฮะกินได้เรื่อยกินได้เรื่อยก็อยากพัฒนาไม่ต้องกัดเวลาใช่ครับเดี๋ยวยาวให้ได้พักบ้างแต่รู้ป่ะว่าไม่มีใครกล้าขิงความแซ่บคู่แข่งกับคู่จริงเหรอครับทุกคนบอกเลยว่าไม่กล้าคู่ทุกคนในเรื่องใช่ก็ควรแหละก็เยอะกว่าผมก็คงคุณไม่ได้แบบปฏิเสธเลยหรอว่าคู่คุณอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างงี้อาจจะแบบซอฟต์ไม่เลยไม่เลยครับงั้นถ้าคุณมั่นใจขนาดนี้ถ่ายของสิคะว่าอะไรคือความแซ่บของยุ่นต้นหรอสำหรับผมเพิ่งฉากที่แล้วมาครับไม่รู้พี่ยุ่นก็ไปหิวมาจากไหนว้าวมาจะได้ไม่รู้ว่าไปหิวมาอย่างไรทีเดียวไม่งั้นก็ต้องหลายเทคเอามูมามไปเลยเอาตาไม่ทันเลยตอนนี้ต้นนี่คือหูจมูกแดงหมดแล้วนะร้อนไอ้ที่แต่งหน้าหลุดมาเลยคุณให้เขาแบบอดข้าวอดน้ำอะไรอย่างนี้ป่าวผมก็เลยหิวมากไปเลยป่าวจะได้เสร็จคือน้ำลายทำไมก็จะได้ทันเวลาคือบอกว่าหิวอีกแล้วเหรอไม่ได้นะตอนนี้ไม่งั้นมันหลายเทคเดี๋ยวจบเลยสุกตกเดี๋ยวเลยอินเอออินด้วยแสดงว่าอินมากอินจริงครับให้มันฝากให้มันแฟนติดตามคู่เราหน่อยก็ฝากไลน์นั้นแล้วขอมาเปลี่ยนนะครับเราเป็นคู่หลักที่เหนื่อยกันมาพอสมควรแล้วก็ตั้งใจกับเรื่องนี้สุดๆเลยพิกคาแรคเตอร์ทั้งผมแล้วก็ต้นเลยนะฝากด้วยนะครับใส่กันเต็มแน่นอนครับครับผมเขาก็ฝากคู่เราเนี่ยครับอ่ะพี่ยุ่นจะใส่อย่างเดียวเลยครับผมก็อาจจะมีในเรื่องบทก็มีการเพิ่มเติมเพื่อความสนุกของซีรีส์ในการแบบเติมต่อจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนักแสดงสมทบหลายคนที่แบบว่ามาเพิ่มสีสันมาทำให้ซีรีส์เรามีความมันมากขึ้นนะครับก็ทุกคนเต็มที่กับงานนี้ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้ไปรับชมกันนะครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับครับแซ่บแน่นอนติ๊ก100เม็ดครับผมเกิน100 1,000 เม็ดเลยเพราะว่าคือน้ำลายหลายรอบแล้วยกส่วนแน่นอนอย่าลืมดูไปก็กินน้ำไปด้วยนะอย่าหลับตาด้วยโอเคได้ไปถึงจะกล้าดูตัวเองไหมยังไม่รู้เลยเราจะลองดูแอคชั่นของคุณด้วยว่าดูสิตัวเองเป็นยังไงโอเคค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอินเสิร์ตแม่เขาเช่นเดียวกับ